ชูบงชูกลับมาพบกับมาดามพิซี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดามพิซี่อยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิมนะคะหรือในพื้นที่กองทัพเรือช่วงนี้เขาจะเปิดให้มาท่องเที่ยวได้เนาะตั้งแต่วันที่14ถึง27ธันวาคมหรือ28ธันวาคมนะคะของทุกๆวันเพราะปกติต้องทำเรื่องขอเข้ามาเนาะอันนี้มาดามก็เลยถือโอกาสพิเศษมาเยี่ยมชมข้างหน้าของมาดามเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะที่ท่านยึดพื้นที่ตรงนี้หมายถึงว่าล่องเรือมาจากจันทบุรีแล้วก็มาขึ้นที่ป้อมตรงนี้เราใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพระราชวังเดิมและผลท้ายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาเป็นกองทัพเรือแล้วโรงเรียนในเรือในที่สุดนะคะประมาณนี้คร่าวๆดูตระหง่านมากเลยเดี๋ยวเราไปกราบสักการะท่านก่อนอันดับแรกก่อนที่จะเข้าไปเที่ยวชมพระราชวังขนส่งแสดงว่าระวางน้ำตรงนี้น้ำเจ้าแม่น้ำเจ้าพยาค่อนข้างลึกเนาะเพราะว่าดูสิคะป้อมวิชเยนที่บอกว่าสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์เนาะใช้เก็บภาษีเขาเรียกว่าอะไรเก็บภาษีปากเรือเวลาสินค้าเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยจะเป็นตรงนี้ฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรงเรียนราชินีเนาะแล้วก็พอถึงในรัชสมัยท่านพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าตากสินน่ะท่านก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นป้อมวิชัยประสิทธิ์จ้ะให้มันแบบว่าคล้องจองสอดรับกับปัจจุบันอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็นเก็บภาษีเรื่องเก็บภาษีปากเรือป้อมตั้งงานเนาะสร้างขึ้นมาได้เดี๋ยวเราสักการะศาลเพื่อเป็นสิริมงคลนิดนึงแล้วค่อยกลับเข้าไปเยี่ยมในพระราชวังเดิมกันมาดามก็เดินมาถึงตรงป้อมวิชัยประสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ความสำคัญของป้อมตรงนี้ในปัจจุบันยังใช้อยู่นะคะก็คือจะเห็นนะคะจะมีปืนใหญ่เรียกปืนใหญ่แล้วกันนะคะ4กระบอกจะจุดทุกงานเฉลิมฉลองหรืองานสำคัญต่างๆของทางราชวงศ์อ่ะนะคะแล้วก็จะจุดครบจน21นัดทหารเรือเนี่ยจะจุดที่นี่ส่วนทหารอากาศจะจุดที่ดอนเมืองส่วนทหารบกเนี่ยก็จะจุดที่สนามหลวงปัจจุบันยังใช้งานอยู่นะคะอันนี้ความสำคัญของปืนที่แบบว่าที่แบบว่ารักษาปากอ่าวเป็นป้อมเป็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าจะโอเคนะคะมาดูความสำคัญของพื้นที่แห่งนี้กันนิดนึงนะคะพระเจ้าอยู่หัวจุฬาลงกรณ์หรือรัชกาลที่5เนี่ยนะคะท่านเขียนนะคะว่าพระราชทานพื้นที่ตรงนี้ให้ว่าปลื้มใจมากที่ได้แบบทหารเรือได้มีรากแล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรการจะเป็นทหารเรือได้ต้องมีโรงเรียนผลิตทหารเรือใช่ไหมคะท่านพระราชทานที่ดินตรงนี้ให้เป็นโรงเรียนในเรือนั่นเองก็เลยบอกว่าให้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชาติในภายภาคหน้าประมาณนี้ค่ะนะสมัยนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลายมือท่านเขียนเองเลยนะเราเข้าไปในพื้นที่เข้ามาในพื้นที่ของพระราชวังเดิมนะคะที่บอกว่าเปิดนี่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มีอะไรบอกแนะนำให้ไม่ต้องกลัวไม่หลงแน่นอนนะคะแล้วก็ให้เดินวนไปหรืออะไรภายในอาคารนะครับทีนี้ภายในอาคารทั้ง4หลังนี้ห้ามถ่ายภาพภายในอาคารนะครับเฉพาะที่เราเปิดเข้าไปในห้องแอร์นอกนั้นถ่ายได้หมดเลยศาลสมเด็จเจ้าตากสินศาลที่สักวานของพระองค์ด้านห้องนี้ถ่ายได้เฉพาะที่เราเข้าไปในภายในห้องแอร์ทีนี้ถ้าเราอยากได้ภาพไหนภายในอาคารทั้ง4หลังนี้ที่ห้ามถ่ายเนี่ยเรามีหนังสือจำหน่ายให้นะครับจะได้ครับสงสัยจะถามได้นะครับพื้นที่พระราชวังเดิมนะคะปกติต้องฟังวีทัศน์ที่เรือนเขียวฝั่งตรงข้ามเนี่ยของมาดามก่อนเป็นห้องแอร์แต่ว่าตอนนี้จำกัดคนเขาก็เลยให้มาดูว่าซ้ายมือของมาดามเนี่ยนะคะดูนะคะเป็นตำหนักเก๋งคู่ใหญ่และถัดไปจะเป็นเก๋งคู่เล็กแล้วก็ทางขวามือเป็นเก๋งของสมเด็จพระปิ่นเกล้าผู้เป็นผบ.ทบ.ผบ.ทร.ผู้บัญชาการกองทัพเรือคนแรกจากเก่งคู่เล็กอะนะคะหลังจากตำหนักเก่งคู่เล็กแล้วก็จะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วฝั่งตรงข้ามของท่านก็จะเป็นท้องพระโรงที่ท่านใช้ว่าความนั่นเองอ
ักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินทางขวามือของมาดามนะคะก็จะมาถึงสายศีรษะวานใช่ไหมวานดีด้าเลยนะสมัยนั้นแบบมาเกยตื้นเนาะเขาก็เลยบอกว่าเก็บไว้เป็นเครื่องเลยก็อะไรเงี้ยโครงสร้างค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นทั้งตัวนะไม่ใช่เป็นแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ข้างๆนี่ก็เป็นเก่งเล็กคู่เล็กแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าได้แล้วนะกล้องเราจะได้แค่นี้ได้แต่ที่พื้นที่โล่งๆแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของมาดามเนี่ยจะเป็นโถงที่ทำการออกว่าความของสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าอยู่หัวที่ดูแลบ้านเมืองทั้งหมดนะคะก็ประมาณนี้สรุปสั้นๆนะคะเดี๋ยวมาดามจะขอตัวเข้าไปดูสภาพแบบว่าเก่งภายในไอ้เก่งใหญ่เก่งคู่เล็กแล้วก็เก่งคู่ใหญ่นิดนึงค่ะมาดามก็ได้เดินดูทั้งหมดของพระราชวังเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อแฟนคลับท่านใดสนใจอยากจะมาเดินแบบว่าดูแบบมาดามศึกษาพระราชกรณียกิจพระราชประวัติมีนะคะมีจัดแสดงที่ศาลาเก่งจีนคู่ใหญ่แล้วก็เก่งจีนคู่เล็กนะคะมีแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆของใช้ของท่านแล้วก็พระราชประวัติพระราชกรณียกิจความสำคัญและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนที่ช่วงนั้นท่านเน้นนะคะจนถึงวันที่28ธันวาคมนี้นะคะเพราะวันที่28ธันวาคมเป็นวันที่สถาปนากรุงธนบุรีนะคะจากกอบกู้เอกราชเนาะจากพม่าแล้วก็เป็นวันของพระเจ้าตากสินด้วยนะคะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆก็ดูสดใสดีนะคะทุกคนมาเยอะไหมคะคนเยอะมากนะก็จะมีน้องๆ นักเรียนมหาลัยมีกลุ่มมีเหมือนเมื่อกี้เจอต่างชาติด้วยนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มแบบการพูดหรือกลุ่มอะไรอะไรแล้วตอนนี้มาดังก็เริ่มน่าจะมันมากแล้วใช่ไหมคะคนก็มากันเยอะดังนั้นก็ใครยังใครไม่มาก็รีบมานะคะเพราะว่าเขามีจนถึงแค่วันที่28ธันวาคมนะคะถ้าเกิดพลาดก็คือรอไปอีกทีเมื่อไหร่ล่ะคะปีหน้าเลยเพราะว่าการเข้ามาเนี่ยปกติต้องทำหนังสือขอเข้ามาตรงนี้จะไม่เปิดเพราะว่าเหมือนเป็นสถานที่ราชการเนาะคือเข้ามาก็ลำบากบางทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศร่มรื่นมะคล้ายๆวัดแต่ไม่ใช่เป็นพระราชวังเดิมไงพระราชวังเดิมสมัยก่อนก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะการแต่งตัวอย่าลืมนะคะต้องแต่งตัวสุภาพนะรองเท้าก็เป็นหุ้มเขาเรียกอะไรรองเท้าหุ้มส้นไม่ใส่รองเท้าแต่ผู้หญิงก็กระโปรงกางเกงอย่าให้รัดอย่าให้ฟิตนะคะงั้นวันนี้มาดามขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะอย่าลืมทำอะไรให้มาดามคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้ายิ้มแคร์ต้องกด subscribe แล้วก็ดิ่งกุ้งกิ้งให้มาดามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปแบบไทยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะ